แรกนะครับคุณผู้ชมเราจะใส่อัมพวากะทิ 100% ครับแล้วตามด้วยน้ำสะอาดตามด้วยน้ำเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ตะไคร้เอาตะไคร้นะครับรากผักชีรากผักชีแล้วก็ใบมะกรูดนี่เราก็จะเอามันนี่ใส่ลงไปต้มจนสุกนะต้มจนสุกเลยนะครับอ่ะเรารอให้น้ำกะทิเดือดแล้วเราก็รอจนมันสุกได้ครับหลังจากที่เราตักมันขึ้นมาแล้วนะฮะร้อนๆแบบนี้เลยโอเคแล้วก็หาที่บดนะฮะมันก็จะดีขึ้นมานะฮะโอ้แต่ตอนนี้เราจะได้กลิ่นแบบระหว่างที่ตะไคร้ใบมะกรูดออกมาเลยนะฮะระหว่างที่เราต้มมันตัวนี้เราก็ได้กลิ่นตะไคร้ใบมะกรูดอย่างที่คิดว่านะครับพร้อมที่เราเอาทูน่าใส่ทูน่านะครับไข่ไก่1ฟองนะครับก็เหมือนเป็นกาวใช่ไหมฮะเชฟก็เลยติดกันสวยงามรับรองเมนูนี้ต้องอร่อยแน่ๆเด็กต้องชอบโอเคเกลือพริกไทยใส่หมดเลยนะฮะอันนี้พริกไทยป่นนะครับตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับนิดนึงที่เราต้องการเกล็ดขนมปังเกล็ดขนมปังนะครับเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนมากขึ้นใช่ไหมฮะเชฟถูกต้องสุดท้ายนะคุณผู้ชมนะผักชีนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปทอดด้วยกันโอเคครับผมอ่ะน้ำมันร้อนโอเคพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคุณผู้ชมนะนี่เลยนะฮะเอาสกู๊ปมาสกู๊ปทีละลูกเลยจะได้ขนาดเท่ากันทุกชิ้นเนาะโอ้หอมด้วยอ่ะเอาลูกแรกอ่ะโอเคครับครับก็หลังจากที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็จัดบอกจานนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราหาภาชนะนะเป็นแบบวัยรุ่นนิดหน่อยอะไรก็แล้วแต่นะส่วนซอสอันนี้วันนี้แนะนำก็คือซอสมะเขือเทศคือแคชชัพนั่นเองแล้วเราเอาผงกะหรี่ใส่ลงไปด้วยอ๋อก็เพิ่มแบบว่ามิติเข้าไปนะฮะใช่ได้ครับเข้ากันดีแน่นอนนะครับคุณผู้ชมกับเมนูของเราในวันนี้นะครับทูน่าโครเกตครับ